บางจะพูดค่ะทุกคนเกือบจะไม่รอดแล้วนะคะที่แหลกเวลายังบัทันได้เปลี่ยนกระถางแล้วที่นี่เพิ่นเป็นเชื้อราขังลางค่ะคือน้ําบ่ไหลเวียนตลอดสิเนาะเวลาหดน้ําลงไปน้ําเพิ่นจะไปอยู่ขังลางแต่ขังบนจะแห้งจังซี่นะคะก็เลยเฮ็ดให้เป็นเชื้อราก็ได้เปลี่ยนกระถางพอเปลี่ยนกระถางก็โอ้ยซื่นขึ้นมากค่ะทุกคนดีใจซื่นแล้วก็เบิ่งแน่แตกย่องแตกยอดขึ้นมากค่ะอันนี้มะกรูดได้เปลี่ยนกระถางแล้วนะคะมีคนคอมเมนต์บอกว่ากระถางตรงใหญ่มาแน่เวลาก็เลยเปลี่ยนกระถางมาดูบรรยากาศวันนี้ค่ะทุกคนแดดมันคือจังไม่แดดแต่พอรู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสปายยูเคค่ะทุกคนไปจะได้สบายดีกันหรือเปล่าคะมื้อนี้วิไลไปช็อปมาค่ะเป็นวันหยุดนะคะวันหยุดอีก1วันค่ะทุกคนช่วงนี้บ่ค่อยได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าเครียดค่ะเครียดจากการทำงานเครียดจนลงกระเพาะเครียดจนเวียนวิ่งเวียนศีรษะเลยค่ะทุกคนอาการหนักมากพึ่งเข้าใจนะคะกับการที่เวลาที่เฮาเครียดหนักๆนี่เฮาพยายามที่จะบ่ให้เครียดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคนแต่ทุกอย่างมันต้องมีทางออกและมีปัญหามันก็ต้องมีทางที่แก้ไขค่ะทุกคนทุกคนมีปัญหากันทั้งนั้นเนาะบ่มีว่าไผบ่มีปัญหาทุกคนมีอดีตทุกคนมีเขาเรียกว่าหยังปัญหากันทั้งนั้นบ่ว่าแต่ว่ามากหรือน้อยเนาะค่ะวิเลยเว้ามาหลายเทื่อแล้วล่ะค่ะคิดเรื่องปัญหาบอกไปแล้วก็วิเลยพยายามจะคิดในเรื่องพลังบวกนะคะปัญหาแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันไปแล้วแต่คนสิเจอแต่เราคนขันบ่เรื่องครอบครัวในตัวเองขันไผมีครอบครัวเนาะอย่างเช่นวิเลยนี่ก็มีแฟนมีเด็กหน่อยอยู่จังซี่ถ้าบ่มีปัญหากับเด็กหน่อยบ่มีปัญหากับสามีก็ปัญหาคนหลอกข่างค่ะแต่นี่พอเฮามีงานมีการมันก็มีปัญหาการทำงานขึ้นมาอีกค่ะบ่ว่าแต่ว่าจะอยู่ในแผนกใดปัญหาก็มีกันทั้งนั้นค่ะทุกคนเวลาเครียดหลายค่ะหมู่บ้านนี่ไปทำงานพอความที่ว่าเฮาเครียดหนักๆสะสมมาหลายมือวิไลถึงบ่ค่อยได้ลงคลิปค่ะวิไลหาโอกาสทีตัวเองรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็จะมาลงคลิปแล้วที่นี่การที่ทํา YouTube นี่นะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกค่ะกว่าวิไลจะกล้าแสดงออกกว่าวิไลจะกล้าเว้าหน้ากล้องใส่เวลาเดินมาค่ะแล้วก็พ่อเว้าเป็นพ่ออีหยังเป็นได้เงินจาก YouTube ก็บ่มีปัญหาอีกค่ะตรงมาลงนั้นลงนี่ภาษีหลายอย่างแล้วล่าสุดนี่คือภาษีซ้ําซ้อนอีหยังของพลดอกวิไลก็บ่ค่อยเข้าใจก็กรอกจักสิเอาอีหยังกรอกล่ะค่ะทุกคนกรอกก็บ่ได้ก็เฮ็ดบ่เป็นอีกล่ะนั่นเลยค่ะมื้อนี้วิไลก็ไปช็อปมาเป็นช็อปนิดหน่อยช็อปก็คือบ่คือช็อปดอกค่ะอยากได้เครื่องดื่มก็เลยสิเอามาให้ทุกคนเบิ่งว่าเป็นเครื่องดื่มหยังหลังจากหั่นก่อนหลังจากหั่นนี่ค่ะทุกคนอร่อยมากมันแซ่บมากค่ะนี่แหละตั้งใจไปไกลเป็น10กิโลเพื่อจะซื้ออันนี้นะคะทุกคนซื้อมา10ขวดดื่มไปแล้ว2ขวดหรือ8ขวดค่ะทุกคนนี่ขวดนึงนี่รู้ไหมทุกคนคิดว่าเดาซิว่าราคาเท่าไหร่อ่ะเดาแล้วก็สิตอบให้พร้อมเลยค่ะขวดละ46บาทค่ะทุกคนนี่ถ้าเรทเงินตอนนี้นะคะอยู่ที่46บาทกว่าเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ46 47บาทประมาณนี้แหละค่ะประมาณ47บาทขวดแค่นี้นะคะบ้านเฮาเสียขวดซําใดเนาะเดี๋ยวไปเมืองไทยต้องขนมาจักเป็น10ขวดแล้วค่ะทุกคนมากหลายค่ะไผรู้ได้ว่าเมืองไทยขวดเท่าไหร่เนี่ยประมาณ30โอ้บอกไปแล้วก็บ่ต่างดอกเนาะพอเวลาไป7-11น่ะขวดใหญ่ขนาดนี้ก็ยังเป็น20 30บาทอยู่เนาะค่ะทุกคนนั่นแหละเวลาก็ซื้อนี้นําเพื่อจะให้เสื้อผ้าหอมค่ะ
หลังจากนั้นวิไลก็ไปชมดอกไม้ค่ะทุกคนนี่แหละวิไลสิลงให้เบิ่งนะคะว่าวิไลไปถ่ายภาพดอกไม้สวยๆให้ทุกคนได้เบิ่งบรรยากาศอยู่นี่นี่มีหลายฤดูอีหลีเด้อค่ะฤดูฝนฤดูแดดฤดูร้อนเพิ่นว่าฤดูแดดนั่นแหละก็ผสมผสานกันไปทั้งลมทั้งฝนทั้งหนาวอากาศทั้งอื่นเขาจะห่อนกันแล้วเนาะแต่ทางนี่ยังหนาวอยู่ค่ะนั่นแหละยังหนาวมันมีความหนาวความเขาเรียกว่าหยังแต่ว่าก็ยังดีที่เวลาใส่เสื้อแบบนี้ยังได้อยู่บ่ถึงกับจะหนาวจนเฮาต้องใส่เสื้อคลุมแบบนั้นนะคะตอนจังซี่ก็โอเคอยู่บ่ถึงกับหนาวมากก็กําลังเย็นสบายเป็นมึนๆหัวค่ะเมื่อวานกลับไปทํางานไปทํางานแล้วรู้สึกว่าทํางานเสร็จพอดีเลยพอดีเลยค่ะทุกคนทํางานกําลังเสร็จพอดีเลยแล้วเกิดอาการวิงเวียนขึ้นมาก็เลยบอกเล็กน้อยว่าจัดแจ้งอีหยังทุกอย่างเด้อเดี๋ยวสิกลับบ้านแล้ววิไลอาการบ่ดีแห้งยันวิไลหนักกว่านี้เพราะว่าปกติแล้วถ้าวิไลเวียนหัวหนักๆน่ะจะเป็นแบบโอ้โหสุดๆค่ะทุกคนต้องได้กอดโถส้วมเลยประมาณนั้นแล้วก็นอนนี่แบบโลกหมุนไปเลยค่ะยังโชคดีที่ว่าหมู่บ้านนี่ยังจะมึนหัวมื้อนี่ก็ยังมึนๆอยู่แต่ว่าถ้าสมมุติว่านอนเลยยังก็ยังสิบ่วิ่งเวียนแต่ถ้าสมมุติว่าหมู่บ้านนี่นั่งในครัวยางบ่ได้เลยค่ะหลังจากเฮ็ดงานกลับมาวิไลนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นตั้งแต่กลับมาจากทางบ้านประมาณ 3:00 นกว่าจนฮอด 20:00 นจนได้นอนจนฮอดเช้าเลยค่ะทุกคนเมื่อวานนี่โอ้อาการหนักอีหลีแล้วก็พยายามขึดเนาะการที่เฮาเครียดมันบ่มีไผซอยเฮาได้ดอกค่ะต่อให้เฮากินยาแก้เครียดไปมันก็บ่ได้ซอยอีหยังหลายมันก็จะวนเวียนอยู่จังซี่อยู่คือเก่าเฮาสิ่งที่เฮาควรจะเฮ็ดได้ก็คือสรรหาพยายามอย่าไปเขาเรียกว่าหยังเข้าไปในสิ่งที่มันเฮ็ดให้เฮาเครียดไปมากกว่าเก่าสรรหาหาอีหยังที่มันรู้สึกว่ามันสบายเฮ็ดให้เฮาบ่เครียดเฮ็ดให้เฮาบ่คิดวิไลกับมื้อนี้กับวิไลก็ไปถ่ายนะคะสตรอเบอรี่ให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะก็ลงคลิปสั้นไปหน่อยนึงการที่ว่าปลูกผักอยู่นี่วิไลบอกให้ฟังมาหลายรอบแล้ววิไลพยายามจะปรับเปลี่ยนว่าผักอีหยังที่วิไลสามารถปลูกได้ในพื้นที่ในสวนวิไลวิไลก็พยายามแล้วพยายามอีกมันก็เกี่ยวกับดินกับหนังกับหนีหลายอย่างเนาะค่ะและที่นี่สิ่งที่ว่าปลูกง่ายแล้วก็ไม่ต้องดูแลเพราะถ้าเราไม่มีเวลาจะดูแลเนาะค่ะก็คือสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนสตรอเบอรี่นี่โอ้โหไหลไปอยู่ตรงไหนก็เกิดตรงนั้นค่ะทุกคนเป็นอีหยังที่ง่ายแล้วก็แบบแซ่บน้ำบ่ลำบากไปสื่อถ้าเฮาปลูกหลายเนาะก็จะได้เก็บเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เห็นผลผลิตแนมเบิ่งไปนี่จะเห็นวิไลแนมไปไหนก็จะเห็นผลผลิตของเพิ่นโอ้ตะมุตะมิอยู่ค่ะทุกคนและที่นี่ก็ในช่วงระยะ2เดือนที่แล้ววิไลได้ไปขุดเอาต้นกะหล่ําน้อยๆขนาดต้นขนาดนี้แหละค่ะและที่นี่ก็เอาไปเสียบไว้ในช่วงนั้นอากาศก็ยังจะบ่แบบกำลังหนาวอยู่จะสีนะอากาศยังเย็นอยู่วิไลก็เอาไปเสียบไว้พอช่วงนี้มันก็ยังเย็นๆปุ๊บแล้วต้นเพิ่นก็กำลังงามค่ะเออนี่คือสิ่งที่วิไลคิดว่าที่จะสามารถปลูกได้ก็คือกะหล่ำพวกคะน้าพวกผักพวกประเภทพวกนี้ที่ทนหนาวและที่นี่เวลาเฮาเก็บขึ้นมาเฮาเก็บยอดเก็บหยังเฮาเด็ดยอดเขาแล้วก็สามารถเกิดขึ้นมาเก็บได้ตลอดทั้งปีค่ะทุกคนแต่เฉพาะที่ช่วงหนาวจัดๆเขาก็จะบ่เกิดประมาณนั้นเนาะนั่นแหละนี่มื้อนี้วิไลว่าจะกินเมี่ยงค่ะทุกคนก็บ่ได้แวะเพราะอาการบ่ค่อยดีปานใดก็บ่อยากแวะไปร้านค้าปานใดวิไลว่าจะกินเมี่ยงปลาค่ะทุกคนกินเมี่ยงปลาแล้วก็จะตําแต้งบ่แล้วก็กินกับปลาบ่ประมาณนั้นนะคะนี่ขนมซื้อมาเล็กหน่อยน้ำแหละซื้อมาให้จะคล้องน้ำค่ะนั่นแหละค่ะหายหน้าหายตาไปหลายวันเนาะค่ะวิไลก็ถ่ายคลิปสั้นๆคลิปนุ่นคลิปนี่ลงมาไว้มาให้ทุกคนได้รับชมกันว่าการใส่ชีวิตแต่ละวันของวิไลเป็นจังไดและสถานที่และอยู่ประเทศนี่เป็นแบบใดเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้วิไลก็มอสู่กันฟังซ้ำนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอันนี้เป็นขนม